แต่ประชาธิปัตย์ของกระผมนี่เวิร์กฮาร์ดแทบตายเดี๋ยวๆแล้วหัวหน้าพรรคอยู่ตรงไหนอะนี่ๆๆนี่ประชาธิปัตย์ของกระผมเนี่ยน่าสงสารมากเลยจริงเหรอเขาเวิร์กฮาร์ดแทบตายนะชื่อจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ติดโผแต่มีคุณอภิสิทธิ์นะปรากฏว่าอดีตหัวหน้าพรรคกับติดโผอภิสิทธิ์ติดโผแย่ๆๆๆอาการน่าเป็นห่วงอาการหลังจากนี้จะยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะมือขวาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โอ้กำลังจะสะดุดละนิพนธ์บุญยมณีนิพนธ์บุญยมณีรมช.มหาดไทยรมช.มหาดไทยนิพนธ์เนี่ยเป็นมือขวาของคุณจุรินทร์นะใช่ค่ะเป็นมือขวาเลยอืมเป็นมือขวาของคุณจุรินทร์เลยโอ้ถ้าเกิดอะไรขึ้นทําไงอ่ะถ้าไม่มีนิพนธ์ก็ไม่มีจุรินทร์พูดกันตรงๆถ้าไม่มีนิพนธ์จุรินทร์ขาสั่นโอ้ยถ้าคุณนิพนธ์สะดุดไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้จุรินทร์เดินไปทางไหนต้องเกาะบ่าจุรินทร์พูดอย่างนี้อุดได้อย่ากรวดนะเอาความจริงมาพูดอย่ากรวดนะค่ะแต่วันนี้ประชาธิปัตย์วุ่นวายเลยเพราะนิพนธ์บุญยมณีเกิดอาการทำท่าจะหัวทิ่มทำท่าจะตกเก้าอี้รัฐมนตรีนั่นแหละเอาละครับมาดูกันเพราะอะไรอย่างไรเกิดอะไรขึ้นวิบากกรรมแต่หนหลังในอดีตกะก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเราจะลำดับเหตุการณ์เราจะไปช้าๆนิดนึงค่ะจะได้เห็นภาพเห็นเราจะไปช้าๆนิดนึงนิพนธ์หัวทิ่มตอกเก้าอี้ค่ะทำลายของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอาเหตุขึ้นเนี่ยนะครับนะโอเคนี่คือลำตีนิพนธ์บุญยมณีเริ่มจากวันที่7ตุลาคม2563วันนั้นปปช.ได้มีการชี้มูลนะคะคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคะเมื่อครั้งนะผลจากอดีตนะเมื่อครั้งเป็นนายกอบจ.จังหวัดสงขลามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และผิดตามพระราชบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะคะพ.ศ. 2540นะคะมาตรา79ย้ำอีกครั้งนะเรายังจะไม่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะย้อนจากเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปที่ต้นทางว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรไว้กับใครไปทำอะไรไว้อย่างไรทำไมมันจึงได้เกิดวิบากกรรมทำไมวันนี้ทำท่าจะหัวทิ่มทำท่าจะตอกเก้าอี้รัฐมนตรีอีกครั้งนะฮะ7ตุลา63ปปช.ชี้มูลนิพนธ์สมัยเป็นนายกอบจ.มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผิดพ.ร.บ.อบจ.มาตรา79โอเคขยับมาอีกที16ตุลาคม2563ในทางอาญาประธานปปช.คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะขอให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคุณนิพนธ์บุญยมณีแต่อัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์จึงมีการตั้งกรรมการร่วมระหว่างปปช.และก็อัยการเพื่อพิจารณาสำนวนอีกครั้งขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาสำนวนร่วมกันอีกครั้งค่ะในทางวินัยแต่ในทางวินัยประธานปปช.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงโทษคุณนิพนธ์และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เสนอเรื่องไปที่มท.1รัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษคุณนิพนธ์อธิบายกันนิดนึงอธิบายกันสั้นๆนิดนึงตามกฎหมายปปช.ฉบับใหม่นะค่ะในกรณีที่ปปช.เขาชี้มูลความผิดแล้วมเมื่อส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัดส่งเรื่องไปที่ผู้บังคับบัญชาค่ะไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาหรือสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคือข้าราชการเนี่ยเวลาจะเช็คบินทางวินัยมันต้องเริ่มจากตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบวินัยจากนั้นจึงนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบวินัยมันมี2ชั้น2เด้งใช่เพื่อที่จะเอาผิดลงโทษต่างๆแต่ในกรณีของคณะกรรมการปปช.ที่มีการชี้มูลความผิดเขาให้ข้ามไปสู่ขั้นตอนที่2เลยก็คือให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดโทษเลยกำหนดโทษเลยไม่ต้องสอบแล้วไม่ต้องมาสอบหาข้อมูลข้อจริงแล้วกำหนดโทษเลยเพราะปปช.ชี้มาแล้วกำหนดโทษเลยทีนี้ในทางวินัยเมื่อประธานปปช.ส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าสงขลาให้ลงโทษผู้ว่าสงขลาลงโทษเองไม่ได้ต้องเสนอไปที่มท.1ค่ะเพื่อให้มท.1เป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งลงโทษเองใช่ค่ะผลที่ตามมาก็คือ25มิถุนายน2564ข้ามมาปีนี้นะข้ามมาปีนี้แล้วนะสังเกตนะครับชี้มูล7ตุลา63ค่ะปปช.ส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าสงขลา16ตุลา63เช่นกันนะครับเรื่องกว่าจะเข้าส่วนกลางเรื่องกว่าจะขึ้นไปถึงมท.1ค่ะใช้เวลากว่ามท.1จะแทงคำสั่งลงมามันต้องรอถึง25มิถุนายน2564มท.1พลเอกอนุพงศ์ออกคำสั่ง
ออกคำสั่งที่มท.ที่1528/2564ให้คุณนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.ให้มีผลตั้งแต่4สิงหาคม2556ถึง27มิถุนายน2562อย่าแปลกใจนะอย่าแปลกใจในกรณีอย่างนี้คำสั่งลงโทษมันจะย้อนหลังใช่เพราะดำรงตำแหน่งมันก่อนหน้านี้ไงนายกอบจ.เมื่อกระทำผิดในตำแหน่งนายกอบจ.จะลงโทษจะปลดพ้นจากตำแหน่งก็ต้องย้อนกลับไปสมัยที่เป็นนายกอบจ.พ้นตอนรับตำแหน่งนายกไงโอเคประมาณนั้นนะครับทีนี้จาก25มิถุนา64ขยับมา28มิถุนา64อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือสท.นะคะคุณประยูรนะคะรัตนเสนีก็ได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดค่ะที่มท.0804.3/1864ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ว่าจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาขอให้ดำเนินการตามคำสั่งมท.คือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยทีนี้ผมก็แปลกใจนิดนึง28มิถุนา64ใช่ไหมค่ะขยับมาอีกที2กรกฎาคม64ค่ะผู้ว่าสงขลาทำหนังสือด่วนที่สุดที่สข 0023.4/299 ถึงนายกอบจ.คุณไพเจนมากสุวรรณขอให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจคืออะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2564มันมีเครื่องหมายคำถามอยู่ขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่ไหนขอให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแปลว่าอะไรค่ะดำเนินการไปอย่างไรคนที่ต้องตอบคำถามก็คือผู้ว่าสงขลาและนายกอบจ.คนปัจจุบันคุณไพเจนมากสุวรรณจาก2กรกฎาคมถึง1พฤศจิกายนขำๆนิดหนึ่งณขณะที่บิ๊กป๊อกเซ็นคำสั่งปลดนิพนธ์ออกจากนายกอบจ.และมีผลย้อนหลังสมัยที่ยังเป็นนายกอบจ.นั้นนะครับคนที่นั่งอยู่ห้องข้างๆบิ๊กป๊อกก็คือคนถูกปลดค่ะรัฐมนตรีนิพนธ์เพราะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใช่รัฐมนตรีนิพนธ์วิญญาณมีอยู่กระทรวงเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อเผือกร้อนมาถึงมือนายกอบจ.ไพเจนคุณต้องเข้าใจนะไพเจนเป็นเด็กปั้นของนิพนธ์บุญยมณีแล้วไงทำไงเด็กปั้นแล้วไงเด็กปั้นแล้วไงคะไม่ทำอะไรหรอคะหรือยังไงคะเขาทำนะเขาไม่ทำเขาก็เจอ157เองอ่ะใช่โอเคแต่คราวนี้เรื่องที่เรียงกันมาทั้งหมดนะมาขมวดกันนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพผมเรียกมันว่าวิบากกรรมของนิพนธ์บุญยมณีเพราะเป็นวิบากกรรมแต่หัวหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะชีวิตราชการชีวิตนักการเมืองเจอ157ยิ่งกว่าตกนรกนะบอกก่อนยิ่งกว่าตกนรกนะฮะค่ะยิ่งกว่าตกนรกนะฮะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะฮะไม่พอขนาดเดียวกันขณะเดียวกันนะนิพนธ์ยังถูกมท.1สั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.นี่ก็คือวิบากกรรมค่ะสรุปอีกทีสมัยทำหน้าที่นายกอบจ.สงขลาถูกชี้มูลความผิด157ค่ะถูกให้ออกจากตำแหน่งนายกอบจ.คำถามก็คือช็อตต่อไปที่ต้องดูคำถามก็คือมันเข้าข่ายเอาละครับมันเข้าข่ายเคยถูกสั่งให้พ้นจากหน่วยงานของรัฐเพราะทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือไม่มันมีเครื่องหมายคำถามว่าหรือไม่และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4มาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ8หรือไม่หรือไม่ถูกชี้มูลความผิด157ถูกให้ออกจากตำแหน่งนายกอบจ.เข้าข่ายเคยถูกสั่งให้พ้นจากหน่วยงานของรัฐเพราะทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือไม่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่ก็คือประเด็นค่ะนี่ก็คือประเด็นแล้วใครจะบอกอ่ะใครจะชี้ใครจะบอกได้ว่าความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่นิพนธ์บุญยมณีเขายื้อแน่เขาไม่ถอยเมื่อไม่ถอยแล้วมันเกิดปมในแง่ของข้อกฎหมายอย่างนี้ยังไงคะจะเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดชี้ว่านิพนธ์สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีลงเป็นการเฉพาะตัวแล้วหรือไม่อะไรอย่างไรค่ะเอาละครับมันก็มีอยู่3ทางค่ะใครชี้ก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนชี้คำถามก็คือแล้วใครส่งอ่ะใครมีอำนาจและมีหน้าที่ในการส่งให้ศาลชี้จะเป็นส.ส.หรือส.ว.ที่จะส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดออกมาเข้าชื่อกันไม่ต่ำกว่า1ใน10
ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภานั้นๆค่ะเช่นสส1ใน10ของสภาผู้แทนเช่นสว1ใน10ของวุฒิสภาอย่างนี้เป็นต้นก็เข้าชื่อกันส่งไปวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือทางที่2กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยกกต.ส่งเองก็ได้ส่งตรงเลยกกต.ส่งเลยส่งตรงเลยไม่ต้องเข้าชื่อไม่ต้องล่าชื่อไม่ต้องมานั่งนับครบ1ใน10หรือไม่กกต.เองนั่นแหละส่งไปตีความเลยหรืออย่างที่3นายกลุงตู่ของกระผมก็กล้าหน่อยหมายถึงทางการเมืองฟันธงเลยก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเลยจบ3ทางก็รอดูว่าจะ1 2หรือ3ผมเชื่อว่าเมื่อไล่เรียงเรื่องมาจนกระทั่งถึงช็อตนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันเออไปโดนอะไรอะไรอย่างไรสมัยไหนไปย้อนวิบากกรรมของนิพนธ์บุญยมณีกันนิดนึงค่ะย้อนไปไกลเลยนะปี56เมื่อเดือนเมษายน2556สมัยนั้นนิพนธ์ยังไม่ได้เป็นนายกอบจค่ะสมัยนั้นนายกอบจสงขลายังเป็นอุทิศชูช่วยเอาละครับเมษา56อบจสงขลายุคคุณอุทิศชูช่วยเป็นนายกได้มีการเปิดประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางจำนวน2คันผลการประมูลปรากฏว่าพลวิทย์นะคะชนะการประมูลด้วยราคา 50.85 ล้านบาทขยับมาเดือนพฤษภาคม2556ค่ะอบจสงขลายุคคุณอุทิศนี่แหละเซ็นสัญญาในการซื้อค่ะกับพลวิทย์และกำหนดส่งมอบภายใน180วันแต่คราวนี้การเมืองมาเปลี่ยนขั้วในอบจค่ะสิงหาคม2556เปลี่ยนนายกอบจสงขลานะคะเป็นคุณนิพนธ์บุญยามณีก็ครั้งกันนั้นคุณอุทิศอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ก็มีการเลือกตั้งใหม่และนิพนธ์ก็เข้ามาค่ะนิพนธ์เข้ามาทำหน้าที่นายกอบจเต็มเนื้อเต็มตัวคือสิงหาคม2556แต่การประมูลรถซ่อมบำรุงทางมาปูนไปก่อนเสร็จสิ้นไปแล้วนะใช่ค่ะขยับมาเดือนตุลาคม2556พลวิทย์ก็ส่งมอบรถใช่ตามกำหนดในสัญญาซื้อขายคณะกรรมการตรวจรับก็ตรวจรับให้ผ่านตามขั้นตอนกระบวนการก็เสร็จสับเรียบร้อยก็เสร็จสับถ้าจบตรงนี้ก็คือจบก็จบโปรเจกต์นี้ไปมันก็มีการตรวจรับเบิกจ่ายก็คือใช่แล้วเบิกเงินก็สุดท้ายเอาใบตรวจผ่านไปรับเงินได้ใช่ค่ะก็สุดท้ายได้ปิดจ็อบปรากฏว่านายกอบจนายกอบจคนใหม่คือคุณนิพนธ์ใช่ไหมคะไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านในขั้นตอนนี้การตรวจรับและไม่อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายนะคะรวมไปถึงมีการสั่งตรวจเรื่องการตรวจรับใหม่ทั้งหมดด้วยโดยนายกอบจคนใหม่อ้างว่ามีการหัวประมูลในโครงการนี้ดังนั้นเขาก็ฟ้องเขาก็ฟ้องกลับสิเพราะขั้นตอนมันจบไปแล้วใช่จึงเป็นที่มาที่เป็นวิบากกรรมของคุณนิพนธ์บุญยามณีนั่นเองตั้งแต่ปี56แต่มาส่งผลตอนนี้ค่ะ64ค่ะสรุปอย่างไรดีแล้วจะสรุปยังไงต่อเรื่องนี้เราต้องรอดูอะไรต่อคะใครจะบอกเล่าเรื่องราวนี้ได้มันจะมีการฟ้องร้องกันทางศาลค่ะมีการฟ้องร้องกันทางศาลปกครองค่ะนิพนธ์ก็พยายามที่จะต่อสู้ว่าเขาก็ต่อสู้ว่าเขากระบวนการชี้มูลความผิดของเขาเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเขาจะมีโอกาสต่อสู้ในชั้นศาลได้นะใช่ค่ะมันไม่ได้จบที่ปปช.นะก็ฟังได้แต่บังเอิญกฎหมายมันเขียนไว้ว่าในทางวินัยอ่ะในทางวินัยอ่ะค่ะในทางวินัยเนี่ยมันไม่ต้องรอศาลมันไม่ต้องรอมันสามารถลงโทษได้เลยปปช.ก็ไปที่ผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาก็มีอำนาจในการสั่งผู้บังคับบัญชาก็เป็นไฟบังคับก็ต้องกำหนดโทษก็ต้องลงโทษเพราะผู้บังคับบัญชาถ้าไม่ลงโทษก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหมก็เจอ157ด้วยเหมือนกันนะถ้าเพิกเฉยไม่ทำอะไรให้เป็นลูกระนาดลงมาอย่างนี้มันเกิดไฟบังคับก็นิพนธ์เขาบอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดนิพนธ์ไม่ได้พูดผิดนิพนธ์พูดถูกใช่แล้วเขาก็ต่อสู้ขอความเป็นธรรมนิพนธ์พูดไม่หมดเรื่องจากปปช.แยก2ทางไงในทางอาญาไปที่ศาลก็ว่าไปใช่แต่เขาพูดกันในแง่ทางวินัยทางวินัยซึ่งในกระบวนการมันเขียนไว้ชัดว่ามีคำสั่งปปช.มาแบบนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการลงโทษการถูกลงโทษการถูกให้ออกจากตำแหน่งนายกอบจ.เนี่ยมีผลมันเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่กลายเป็นบุคคลต้องห้ามค่ะสมัครส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรือเปล่าแต่ประเด็นที่เขาจับตาคือจะทำให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีในปัจจุบันหรือไม่